ลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนวันนี้ปีใหม่แชมป์5สมัยต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลสุดขยันบุ๊กแบงค์หนุ่มน้อยคนเก่งที่มาสานฝันการเรียนต่อจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับแชมป์ของเราวันนี้เป็นแชมป์5สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 45,000 บาทฮะปีใหม่จากอุบลราชธานีสวัสดีครับจัดที่เลยครับเป็นยังไงครับความรู้สึกตอนนี้สู้ค่ะสู้ค่ะค่ะสู้มาด่านต่อไปแล้วแล้วกันฮะคุณจะได้พบกับหนุ่มน้อยคนเก่งที่มาหาทุนเรียนต่อสายอาชีพบุ๊กแบงค์จากปทุมธานีเฮ้ยสวัสดีครับเดี๋ยวตรงนี้ครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายปราชญาสักแก้วอายุ14ปีมาจากจังหวัดปทุมธานีครับครับผม14ปีโอ้ตัวโตนะเนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่เรียนชั้นไหนแล้วเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับโอ้โหโตขนาดนี้เลยนี่ตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยตื่นเต้นเนาะยืนโยกเลยอ่ะเออยืนโยกอยู่เลยเอาเดี๋ยวให้ดูเรื่องราวของตัวเองพักความตื่นเต้นสักหน่อยละกันเรื่องราวของบุ๊กแบงค์ครับผมปัจจุบันผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่ครับแล้วก็พี่สาวพี่เขยแล้วก็น้องชายครับอาชีพที่พ่อกับแม่ผมทำก็ครับก็คือลอกยางครับยางพาราที่มันเสื่อมสภาพครับแล้วก็ต้องเอายางที่มันยังไม่ร้อนครับต้องไปใส่น้ำร้อนครับให้มันลอกออกครับถ้าไม่ต้มน้ำร้อนมันก็ลอกไม่ได้อะมันจะแข็งแล้วก็กรีดตรงกลางครับแล้วก็ดึงผ้าออกเราไม่เอาผ้าครับเราจะเอายางที่เขาลอกออกครับพอลอกเสร็จอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่กระสอบครับแบกขึ้นไปส่งช่วยพ่อแม่อย่างนี้แบกใส่รถกระบะครับรายได้ก็จะประมาณหมื่นนิดๆต่อเดือนครับเหนื่อยครับเหนื่อยทำหนักๆก็เหนื่อยครับท้อไม่ได้ครับผมก็ต้องทำตอนนี้ก็มียายอยู่นะครับที่บ้านครับก็ยายล้มครับยายจะเข้าห้องน้ำแล้วล้มหนักอยู่ครับตอนแรกก็เดินไม่ได้เลยครับลุกไม่ขึ้นเลยเวลาที่ยายจะไปไหนก็ผมก็ช่วยพยุงครับช่วยพยุงไปเดินไปครับจุดเริ่มต้นที่ผมชอบร้องเพลงก็ตอนนั้นอยู่ประถมครับป.3ก็ไปทัศนศึกษาครับเขาก็ให้ร้องเพลงครับพอครูเขาเห็นแววที่ผมทำได้เขาก็ดึงผมไปประกวดครับอยู่งานมรดกโลกครับอยุธยาได้ที่1มาครับรางวัลชนะเลิศที่1ได้เงินรางวัลเป็นเงินสด 6,000 บาทก็ไปทุนการศึกษาครับใช้เรียนจ่ายค่าเทอมเป้าหมายในชีวิตของผมก็ช่วยหาเงินช่วยพ่อแม่ครับแบ่งเบาภาระช่วยพ่อแม่เหตุผลก็เพราะว่าพ่ออายุก็เยอะแล้วครับก็เวลาที่ผมเห็นพ่อกับแม่ทำงานเหนื่อยอย่างนี้ครับผมก็รู้สึกสงสารอยู่ครับเหตุผลที่มารายการโดนเพลงชิงทุนก็ผมอยากได้ทุนไปเรียนต่ออาชีวะครับวันนี้ผมบุ๊กแบงค์นะครับวันนี้มาขอกำลังใจทางบ้านครับก็ช่วยกันเชียร์ผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่เลยครับวันนี้ถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโตจีใหญ่โตวิธีการนี่ถูกต้องหมดเสียงและความสามารถในการร้องนี่ระดับนักร้องเลยคนมาจากดินบ่เคยลืมกลิ่นความจนอยากให้เพิ่มเรื่องของน้ำหนักมันจะเหมือนเดิมทุกวันไม่ได้แล้วก็มีเนื้อผิดด้วยนะดูสิว่าใครจะคว้าชัยไปครอบครองครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับ